I am a mermaid ผมเป็นเงือกตอนที่ห้าจูบแรกของเอวาเวลาตีสองเอวาลุกจากที่นอนเบาๆเขาเดินออกมานอกบ้านและรีบวิ่งไปยังทะเลพรางถอดเสื้อผ้าก่อนจะกระโดดลงทะเลและขาก็เปลี่ยนเป็นหางของเงือกเอวาส่งเสียงร้องของเงือกออกมาด้วยความสุขเขากำลังสนุกกับการเล่นน้ำปกติก็จะอยู่แต่ในน้ำอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้สึกสนุกแบบครั้งนี้มาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเอวาต้องอยู่บนบกหลายชั่วโมงพอได้ลงน้ำก็เลยรู้สึกดีแบบนี้เอวากลับเข้ามาในบ้านก่อนฟ้าจะสางพลางกลับไปนอนบนเตียงเขาทิ้งตัวลงบนฟูกนิ่มด้วยความเบาที่สุดแต่ว่ามันก็ทำให้เปตองรู้สึกตัวอยู่ดีเอวารีบหลับตาลงสนิทเขาแกล้งหลับในขณะที่เปตองกำลังตื่นเปตองอ้าปากหาวพลางพาดแขนลงมาโดนตัวเอวาเขาลืมไปว่าไม่ได้นอนอยู่คนเดียวดวงตาคงลืมตาขึ้นมาเขายกหัวและหลีตามองดูคนด้านข้างจากนั้นก็เอามือตัวเองมาดูและพบว่ามีเศษทรายติดมือมาด้วยเอวาทำอะไรเปตองไม่รู้รู้แต่ว่าจะขนทรายเข้าบ้านแบบนี้ไม่ได้นายทำอะไรของนายฮะเอวาเปตองตะโกนลั่นพร้อมกับปีดตัวลุกจากที่นอนด้วยความหงุดหงิดเอวาเล่นเอาทรายเข้ามาเต็มที่นอนแบบนี้ได้ไงเอวายังคงแกล้งหลับพลางหลีตามองดูเล็กน้อยเปตองเห็นแบบนั้นก็นึกโมโหขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอวาสิ้นเสียงดุนั้นเอวาก็รีบกระโดดลงจากเตียงเขายืนนิ่งและก้มหน้าต่ำทำไมถึงโดนดุอีกแล้วนะแต่วินาทีนี้จะมาแกล้งหลับก็คงจะไม่ได้แล้วนายขนทรายเข้ามาในบ้านฉันทำไมไม่ทราบฮะเอวาไม่ได้ตั้งใจแต่นี่มันกี่ครั้งแล้วที่นายเอาทรายติดตัวมาแบบนี้เอวาไม่ได้ตั้งใจเอวาทำหน้าเศร้าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันคิดผิดที่ให้นายอยู่ด้วยงั้นสินะเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมวะเอวาไม่ได้ตั้งใจเออรู้แล้วพูดซ้ำคำเดิมอยู่ได้เอวาไม่เข้าใจเลยเพลงของเงือกนั้นทำให้มนุษย์อย่างเปตองเป็นแบบนี้งั้นเหรอทำไมน่ากลัวจังเมื่อเห็นว่าเอวายืนก้มหน้าเงียบเปตองจึงทำอารมณ์ให้เย็นลงและเอ่ยถามดีๆไปทำอะไรมาทำไมทั้งตัวถึงมีแต่ทรายเอวาไปอาบน้ำนายอาบน้ำยังไงนี่มันเหมือนไปนอนเกลือกทรายมาเลยนะเปตองรีบพูดแทรกทุกครั้งที่เอวาตัวเปื้อนทรายกลับมาก็มักจะบอกว่าไปอาบน้ำทุกทีเอวาอาบน้ำทะเลอาบยังไงเอวาถอดเสื้อผ้าวางไว้ที่ชายฝั่งแล้ววิ่งลงทะเลไปตอนขึ้นจากทะเลตัวก็เปียกเลยติดทรายมาเอวาไม่ได้ตั้งใจรู้แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจเลิกพูดประโยคนี้สักทีเอวาไม่เข้าใจว่าทำไมคนตรงหน้าต้องมีท่าทีแบบนั้นด้วยเขาไม่ชอบเอาซะเลยเอวาถ้าจะพูดว่าไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วก็หุบปากไปเลยนะเปตองก็รีบพูดดักเอวาเอาไว้รู้แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจไม่รู้จะพูดซ้ำอะไรนักหนาเอวาก็แค่จะขอโทษเสียงของคนที่รู้สึกผิดดังอ้อมแอมออกมานั่นทำให้เปตองถึงกับถอนหายใจช่างมันเถอะถ้ารู้สึกผิดจริงๆนายก็แค่ทำความสะอาดก็พอดูสินะบนเตียงมีแต่ทรายปีตองบอกพลางชี้ไปที่เตียงได้ครับเดี๋ยวเอวาจะทำความสะอาดให้เอวารีบเงยหน้าขึ้นตอบเขายิ้มกว้างออกมาเหมือนกับว่าเมื่อกี้ไม่ได้เศร้าอยู่ฉันตามอารมณ์นายไม่ทันจริงๆเอวาประโยคนี้ทำให้เอวาทำหน้าสงสัยแต่ปีตองก็ปล่อยผ่านก่อนจะบอกแต่นายตามฉันมานี่ก่อนพูดจบก็เดินนำเอวาไปที่ห้องน้ำครับเอวาตอบและเดินตามในห้องน้ำต่อไปนายอาบน้ำในห้องน้ำอย่าไปลงน้ำที่ทะเลอีกน้ำทะเลมันเค็มและมันก็จะทำให้นายเหนียวตัวด้วยเข้าใจไหมเปตองบอกพลางยืนเท้าสะเอวแต่เอวาตัวไม่เหนียวนะเฮียเปปากสวยพูดไปยิ้มไปแต่เปตองเห็นแล้วก็ไม่สบอารมณ์อย่าเถียงเขาดุใส่ทำให้เอวาต้องทำตัวให้เล็กรีบเข้าไว้
ครับเอวาตอบเสียงอ่อนคนตรงหน้าชักจะดุเกินไปแล้วนายเปิดน้ำใส่อ่างเป็นไหมร่างบางใส่หัวให้เป็นคำตอบทำให้เปตองสายหัวอีกครั้งและถอนหายใจก่อนจะบอกเฮ้ยงั้นฉันจะสอนนายต้องปิดตรงนี้ก่อนเปตองขยับไปหยิบจุกปิดท่อน้ำทิ้งก่อนจะสอนต่อจากนั้นนายก็เปิดตรงนี้และรอเปตองเปิดน้ำให้เอวาดูก่อนจะยืนกอดอกพลางมองน้ำที่ไหลลงอ่างพอน้ำมาถึงตรงนี้นายก็ปิดน้ำและลงไปนอนแช่ได้เขาชี้บอกประมาณว่าให้น้ำได้สักครึ่งอ่างและปิดเปิดน้ำให้เอวาดูเขาทำทุกอย่างอย่างละเอียดเพราะกลัวว่าเอวาจะไม่เข้าใจนั่นสบู่นี่ยาสระผมเปตองชี้ไปที่ของทั้งสองอย่างพลางมองเอวาที่กำลังทำหน้างงเลยเอ่ยถามนายรู้ไหมว่าสบู่เอาไว้ทำอะไรเอวาสายหัวให้เป็นคำตอบเปตองจึงถอนหายใจออกมาเป็นรอบที่สามนี่ร่างบางจะไม่รู้อะไรเลยหรือไงเกิดมาแบบไหนและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงกันเนี่ยนายเคยอาบน้ำแบบคนทั่วไปบ้างไหมเนี่ยเอวาเขาไม่ได้ถามแต่พูดเพราะสงสัยต่อให้โง่และบ้ายังไงตอนอาบน้ำก็ต้องใช้สบู่ถูตัวกันทั้งนั้นแต่เอวาก็ยืนงงและกำลังใช้สมองบางส่วนประมวลผลตามที่เปตองได้บอกและทำให้ดูแล้วรู้หรือเปล่าว่ายาสับผมเอาไว้ทำอะไรเปตองถามต่อเอวาสายหัวตอบอีกครั้งเปตองหันไปหยิบขวดยาสับผมขึ้นมาพร้อมทำท่าสาธิตให้เอวาดูนายต้องกดยาสระผมใส่มือแบบนี้จากนั้นก็เอายาสระผมมาป้ายที่ผมบนหัวนายแล้วก็มือหนาวางลงที่ผมบนหัวของเอวาพลางจ้องมองเข้ามาในตาของคนเตี้ยกว่าที่ตอนนี้ก็จ้องมองมาที่เขาอยู่เหมือนกันเอวาใจเต้นตึกตักและไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรแต่ก็หยุดจ้องตาร่างสูงตรงหน้าไม่ได้เลยเอวาอยากจะร้องเพลงจังเลยครับเฮียเปพูดจบเอวาก็หลับตาลงช้าๆเปตองขมวดคิ้วเข้าหากันเพราะสงสัยที่จู่ๆเอวาก็บอกว่าอยากจะร้องเพลงนี่มาอารมณ์ไหนอีกก็ไม่รู้ถึงได้คึกอยากจะร้องเพลงขึ้นมาซะงั้นดวงตาสวยหลับสนิทเอวาก็หัมเพลงในลำคอเปตองที่ได้ยินเพลงนี้เขาก็รู้สึกคุ้นหูมากมันเหมือนเป็นเพลงที่ค้นหามานานและอยากฟังมากแต่ไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไรเพลงที่เอวาหัมออกมามันทำให้เปตองเหมือนโดนสะกดเอวาฉันเปตองพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มพลางขยับเข้ามาใกล้คนตรงหน้าดูเหมือนว่าเพลงของเงือกมันกำลังทำให้เปตองเคลิ้มไปเอวาหลับตาอยู่จึงไม่เห็นว่าเปตองนั้นเข้ามาใกล้มากขนาดไหนแต่ลมหายใจที่ร้อนผ่าของร่างหนามันกำลังส่งไปกระทบใบหน้าหวานที่ยังหลับตาอยู่ทำให้เอวาลืมตาขึ้นมาเพื่อจะมองดูว่ามันคืออะไรแต่ทว่าเปตองก็ประกบจูบลงบนปากนิ่มพอดีกับที่เอวาลืมตาขึ้นมาเอวาตาเบิกกว้างทั้งสงสัยและตกใจว่าเปตองกำลังทำอะไรจึงขยับตัวจะถอยหนีแต่ทว่ามือหนากลับยกขึ้นมาจับกรอบหน้าของเอวาเอาไว้ทำให้เอวาต้องหยุดชะงักแถมในมือยังมียาสระผมติดอยู่อีกด้วยแต่ความรู้สึกแปลกๆนี้มันคืออะไรเอวาใจเต้นแรงจนเหมือนว่ามันจะระเบิดออกมาเขากำลังจะกินปากเราเหรอหรือว่าจะดูดเอาหัวใจของเราออกมากินทำไมร่างกายมันรู้สึกร้อนวุบวาบแบบนี้นะแล้วที่จะเต้นแรงอยู่นี่ล่ะมันคืออะไรในสมองของเอวาตอนนี้คิดไปต่างๆนานาเขาไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันคืออะไรและไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปลิ้นร้อนไล่เลียริมฝีปากบางอย่างหวามไว้แต่เอวาไม่ชอบเอาซะเลยเพราะเขากำลังคิดว่าคนตรงหน้ากำลังจะกินปากของเขาแล้วทำให้ออกแรงผลักร่างหนาจนกระเด็นออกไปกระแทกกับกำแพงของห้องน้ำเอวาไม่ได้หิวนะทำไมเฮียเปต้องเอาลิ้นมาให้เอวากินด้วยหรือว่าเฮียเปกำลังจะ
กินเอวาเมื่อปากหลุดออกจากกันเอวาก็รีบโวยวายพลางหันตัวจะวิ่งออกไปเอวาเสียงเรียกของเปตองทำให้เอวาหยุดชะงักก่อนจะหันมามองคนที่นั่งจุกอยู่นายอาบน้ำเถอะเดี๋ยวฉันออกไปเองพูดจบก็พยายามลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากในใจก็คิดว่าเอวาทำไมแรงเยอะขนาดนี้ผลักเขาแรงจนตัวเปตองเกือบจะทะลุกำแพงออกไปอยู่แล้วเอวาขยับตัวถอยหนีเปตองเพราะกลัวเปตองก็เดินเอามือกุมท้องและเดินไปที่ประตูห้องน้ำฉันไม่ได้จะกินไหนนะเอวาเปตองอยากอธิบายฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นอย่ากลัวพูดจบมือหนาวก็ปิดประตูห้องน้ำให้เอวาส่วนเอวาก็ยืนนิ่งเพราะกำลังกั้นลมหายใจแต่สักพักก็พ่นลมหายใจแรงออกมาเขาทำอะไรของเขานะแล้วทำไมใจยังเต้นอยู่ล่ะเนี่ยฮ่ามนุษย์นี่อันตรายจริงๆเจ้ามนุษย์นั่นเกือบจะกินหัวใจของเราแล้วมั้ยล่ะเอวาเข้าใจว่าการกระทำเมื่อครู่นั้นเปตองคงจะกำลังดูดเอาหัวใจของเขาออกมากินคิดได้ยังไงล่ะเนี่ยเอวาเวลาผ่านไปเอวานอนแช่น้ำในอ่างพร้อมกับหางเงือกที่ส่องสว่างเหลื่อมรุ้งเขากระดิกหางตีน้ำไปมาด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าทำแบบนี้ได้ก็คงไม่วิ่งไปทะเลหรอกเอวายิ้มแย้มกระดิกหางตีน้ำเล่นพร้อมกับเล่นฟองบนหัวด้วยความสนุกมือบางขยี้หัวตัวเองจนเกิดฟองแล้วนำมืออุ้มฟองลงมาเล่นในน้ำตอนแรกก็ตกใจที่บนหัวมีฟองแต่พอนึกได้ว่าเปตองเอายาสระผมมาป้ายหัวไว้ในตอนนั้นเอวาจึงเข้าใจว่าฟองนี่มันเกิดจากอะไรทางด้านเปตองตอนนี้เขานั่งนิ่งๆอยู่ที่ริมระเบียงห้องเพื่อรับลมเย็นที่พัดมาจากทางทะเลสายตาคงมองไปยังทะเลกว้างพร้อมกับความคิดที่ว่าทำไมถึงจูบเอวาความรู้สึกที่ทำอะไรแบบไม่ได้ตั้งใจนี้มันคืออะไรทำไมมันเหมือนตอนที่ไปรับเอวามาจากโรงพักเลยเปตองได้แต่คิดสงสัยและงงกับการกระทำของตัวเองแต่ทว่าเมื่อกี้ก็จูบเอวาไปแล้วจริงๆเป็นแบบนี้แล้วจะกล้ามองหน้าเอวาได้ยังไงฉันไม่ได้ชอบผู้ชายสักหน่อยทำไมฉันต้องจูบนายนะเอวาเปตองบ่นพลางหันไปมองที่ห้องน้ำและเอวายังไม่ออกมาต้องรีบหาบ้านให้เอวาละจะให้คนบ้ามาอยู่ในบ้านเราแบบนี้ไม่ได้เปตองยังคงคิดว่าเอวาเป็นคนบ้าและต้องตามหาบ้านให้เอวาหรือไม่ก็ให้เอวาไปอยู่ที่อื่นแต่ทำไมใจมันรู้สึกต่อต้านแบบนี้นะเปตองรู้สึกเสียใจขึ้นมาซะดื้อๆแค่ปากบอกว่าจะให้เอวาไปอยู่ที่อื่นหัวใจก็เจ็บแปลกขึ้นมาเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเขาถามตัวเองครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ I am a mermaid ตอนที่5จูบแรกของเอวาเรามารอดูกันนะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงเพลงของเงือกจะมีสรรพคุณทำให้เปตองจูบเอวาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในตอนต่อไปดีกว่านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายครับ